สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวินัยลั่นสู้สุดใจโพสต์ภาพกลับมาออกกำลังกาย1กิโลเมตรที่มีความหมายหลังจากหลายคนเฝ้าติดตามอาการป่วยของนักแสดงรุ่นใหญ่เมกวินัยกรายบุตรที่ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองมานานกว่า2ปีแต่ตอนนี้อาการกลับมากำเริบอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้เมกวินัยได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมบอกสาเหตุหายไปเป็นปีเพราะอาการป่วยกลับมากำเริบอีกครั้งเน่าทั้งตัวนอนติดเตียงทำอะไรไม่ได้เลยตุ่มน้ำขึ้นเป็นพันๆเม็ดล่าสุดเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาวินัยที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นประจำโพสต์ภาพกลับมาออกกำลังกายอีกครั้งลงในกลุ่มวิ่งไหนดีพูดคุยภาษาวิ่งพร้อมเขียนข้อความระบุว่าตนล่าฝันเดินคนเดียวสู้สุดใจไปสุดฝันสู้ครับทุกคนขอพลังบวกจงมาจงมาทั้งนี้วินัยเดินไปได้ทั้งหมด1กิโลเมตรใช้เวลาไปทั้งสิ้น42นาที18วินาทีซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีผู้มาให้กำลังใจวินัยให้หายเป็นปกติเป็นจำนวนมากอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับเมกวินัยกรายบุตรด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ